หางใจที่ได้รับการบริการทางสาธารณสุขโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์เพื่อไปช่องทางการติดต่อและเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยเสริมให้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ห่างโรงพยาบาลซีเกมีเป้าหมายในการให้บริการทางการแพทย์ทางไกลให้กับประชาชนหลายกลุ่มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซีเกมและแก่ผู้มีสุขภาพครับกับผมนายแพทย์โสวิทย์เหลาทองผู้ดูแลโรงพยาบาลซีเกมขอกราบขอบพระคุณท่านเฉลี่ยเดือนละประมาณ50รายและการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเช่นกลุ่มผู้ป่วย IMC อำเภอเมืองกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงลองเทิร์นแคร์ที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึงประชาชนที่อยู่ห่างไกลให้เกิดความเสถียรภาพการบริการทำให้ประชาชนสะดวกปลอดภัยไม่เกิดต้องจ่ายเงินเดือนง่ายๆทุกครั้งในการพัฒนาระบบที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสุภาพที่สิบนะครับที่ได้ให้เกียรติมาแล้วการเบิกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆมันจะต้องผ่านระบบออทินโค้ดนะคะซึ่งเราก็สามารถออทินผ่านระบบตรงแจ้งอันนี้จะมีการประกันเข้ามาถึงได้ที่ลิงก์ของเราติดผิวไว้พิจารณา350 ซีซีขออนุญาตดูเบรกซ้อนนิดนึงนะคะแผลกดทับนะคะพัฒนาจาก GIS ของโปรแกรมแพทย์มาเป็นแอนดรอยด์เราแลกเปลี่ยนกับมีอะไรที่แบบจะเสริมเติมให้นะครับคิดว่ามันแก้ปัญหาได้มันช่วยเรื่องของการจ่ายครับอยู่ว่าต้องมีทั้งเก็บไหมครับได้ครับเดี๋ยวจะแชร์ต่อไปครับกันนี้กำลังมีเม้นในจังหวะ